พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพื่อนร่วมชาติทุกท่านนะครับก็คงหลายคนคิดว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหลายท่านอาจจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากการดูข้างข่าวก็คลิปที่ออกไปเจตนารมณ์ในการยื่นคำร้องในการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือทำด้วยความที่รู้สึกว่านะครับเราไปก้าวร่วงแต่ที่เราทำเพราะว่าเราพิจารณากันรอบด้านและเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำที่เพื่อนวิชาชีพเราบางส่วนใช้คำว่าหยุมหัวนะครับแต่เรานั่นคือการแสดงออกถึงพฤติกรรมเปรี้ยวกราดแล้วก็คุกคามสื่อถ้าเพื่อนสื่อมวลชนย้อนหลังกลับไปนี่ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรกของนักการเมืองท่านนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการดูหมิ่นดูแคลนเพื่อนวิชาชีพเรานะครับเมื่อตอนที่สื่อมวลชนไปถามแล้วท่านก็ถามกลับมาว่าพวกคุณจบสถาบันไหนจบสถาบันไหนคุณจบราชภัฏใช่ไหมอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าคนที่จบราชภัฏนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถนั่นทำให้เราตัดสินใจที่จะออกแถลงการณ์แล้วก็พิจารณาในการยื่นคำร้องตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองท่านนี้เพราะเรามองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งนั้นหนึ่งเป็นปกติวิสัยของท่านที่พึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชน